สวัสดีครับดิมสวิต MDF ซ่อม DIY วันนี้เราจะพาเพื่อนมา DIY ชะแหลงงัดตะปูชะแหลงเอาไว้งัดพวกไม้หรืองานตะปูนะฮะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ได้เศษเหล็กตัวเก่ามาเศษเหล็กตัวเก่าที่มันไม่ได้ใช้งานอ่ะเพื่อนจริงๆแล้วตัวนี้ผม DIY ขึ้นมาใช้กับการดัดพวกท่อแป๊บนะแต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยเห็นเศษเหล็กมันว่างเดี๋ยวมาDIY ให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าตัวเศษเหล็กที่มันไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาทำให้มันมีประโยชน์นะครับระยะความยาวของเหล็กที่เราได้นะมันอยู่ประมาณเกือบ20นิ้วนะเพื่อนๆเกือบ20นิ้วก็หรือประมาณ50เซนนี่แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะความยาวของมันมีแค่นี้ฮะเราก็ต้องทำแค่นี้ถ้าจะให้ดีนะความยาวชะแหลงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70เซนขึ้นไปนะขึ้นไปเลยนะเพื่อนๆไปจนถึง1เมตรหรือเมตร20เนี่ยกำลังพอดีฮะมันจะเวลางัดตะปูงัดพวกเหล็กงัดพวกสิ่งของงัดพวกไม้ต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่หนักแรงเรานะเราก็ใช้แก๊สเป่าฮะแก๊สเป่าแล้วก็ทุบแบบนี้เลยการตีนะฮะเราก็ต้องใช้แก๊สเป่าแบบนี้ถ้าหากใครไม่มีหัวแก๊สเป่าก็เอาไปจุดไฟดังไฟก่อไฟขึ้นมาแล้วเอาไปเผานาเพื่อนๆค่อยเอามาตอกนะแต่ถ้าหากใครมีแบบนี้สะดวกแบบนี้ก็จัดแบบนี้เลยครับใช้หัวแก๊สนะเป่าเลยฮะเพื่อนๆสับมันเข้าไปนะนี่ฮะประมาณนี้เลยฮะก็ใช้เวลานิดนึงนะในการทำต่อก็ผมโอ้โหต่อโคตรแรงครับเพื่อนๆต้องต่อแรงๆนะมันถึงจะเร็วนะฮะงานถึงจะเร็วครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาปาดครับปาดเอาส่วนที่ไม่ได้ใช้งานออกนะปรับแต่งนิดนึงนะฮะปรับแต่งให้มันสวยงามนิดนึงครับเราจะทำเป็นง่ามแล้วนะถึงขั้นตอนนี้จะทำเป็นง่ามแล้วฝั่งนึงเนี่ยจะทำเหมือนกับตัวเหล็กสกัดนะเพื่อนๆจะทำเหมือนตัวเหล็กสกัดเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งเราจะทำเป็นง่ามนะฝั่งที่มันเป็นสกัดเราก็เอาไว้ไปเอาไว้แซะนะครับเอาไว้ทำลายสิ่งกีดขวางต่างๆส่วนไอตัวที่มันเป็นง่ามเราก็จะเอาไว้สำหรับการงัดตะปูหรือจะเอาไปงัดอะไรก็ได้ที่ขวางหน้านะสามารถงัดได้หมดครับก็ใช้หินเจียในการเจียหินเจียก็ระมัดระวังนะฮะในการจับหินเจียเนี่ยต้องจับมือให้แน่นเลยนะอย่าไปจับพื้นนะบางคนเนี่ยจ่ายหินเจียไปชอบจิตใจพื้นนะฮะเพื่อนๆแล้วเวลามันติดขัดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวลูกหินเจียลูกหมูเนี่ยมันจะสะบัดใส่มือเอานะต้องจับให้มันแบบแน่นหนาเลยนะเกรงมือเข้าไปเลยนะฮะเพื่อนๆจับให้มั่นๆเลยอย่าไปเหยาะแยะกับมันนะเพื่อความปลอดภัยครับหลังจากนั้นเราก็มาเจียปรับแต่งนะฮะปรับแต่งชิ้นส่วนปรับแต่งพื้นผิวของตัวแฉลงของเราแฉลงตัวนี้ผมเอาไว้สำหรับงานเบาๆนะไม่ได้เอาไว้ทำงานหนักเอาไว้สำหรับงานเบาๆเท่านั้นเดี๋ยวเผื่อมันมีเหล็กที่มันมียาวกว่านี้นะเหล็กที่มีความยาวกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาต่อนะฮะเอามาต่อทีหลังก็ได้ครับเพื่อนๆมันไม่ยากไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแต่ไอ้ตัวนี้เรามีเหล็กความยาวเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวหาโอกาสหรือรอโอกาสให้มันได้เหล็กยาวๆมาก่อนเดี๋ยวจะเอามาต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยเขาต่อกันอย่างไรก็ใช้ตัวที่ไฟแก๊สผมเป่าน่ะมันมีตัวนึงนะฮะที่มันบิดนะฮะเพื่อนๆผมก็ต้องมาเชื่อมแล้วก็มาเจียใหม่ปรับแต่งเพื่อที่จะให้มันได้พื้นผิวที่สวยงามเราก็เจียใช้หินเจียในการเจียครับปรับพื้นผิวใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วแต่วันนี้เนี่ยจะไม่มีการสีพ่นสีนะเพื่อนๆจะไม่มีการพ่นสีเพราะว่าสีที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันไม่มีนะเพื่อนๆต้องรอสีที่มันเหลือใช้ก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นงาน DIY ของเรานะจ๊ะอันนี้เป็นการเจียคมนะฮะเพื่อนๆต้องเจียให้มันคมนะปรับแต่งคมมันนะเวลาไปกระแทกกับชิ้นงานเนี่ยมันก็จะได้คมนะเพื่อนๆก็ใส่หน้ากากนะอันนี้เป็นหน้ากากเชื่อมแล้วก็มาถอดไอตัว
ิล์มนะฮะฟิล์มอัตโนมัติออโต้มันออกนะเราก็เหลือแต่ฟิล์มใสๆฮะสายเหล็กเป่าให้มันงอนิดนึงครับเผื่อเวลาเอาไปงัดมันจะได้มีมุมงัดตะปูนะฮะใช้แก๊สเป่าแล้วก็ดัดแบบนี้เลยฮะเอาทำไมตัวนี้ผมถึงดัดให้มันยาวยังไอตัวข้องอของมันเนี่ยก็เพราะว่ามันจะได้มีระยะนะฮะระยะในการงัดหรือเวลาเราจะเอาตัวไปลองเนี่ยมันก็จะได้มีระยะในการลองนะเดี๋ยวผมจะเอามาทิสใส่ไอตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะตอกให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าเฮ้ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเห็นไหมก็ทิสแล้วนะอันนี้คือเหล็กมันสั้นนะครับมันก็ต้องออกแรงนิดนึงนะเพื่อนๆมันไม่ได้จุดประสงค์คือไม่ได้เอาไปใช้งานหนักอะไรนะเพราะเหล็กมันมีแค่นี้ฮะถ้าจะให้ดีนะคือต้องใช้ตัวยาวๆนะประมาณ 60-70 เซนขึ้นให้ดีก็1เมตรถึง1เมตร20เนี่ยมันจะได้ทุ่นแรงของเรานะไอตัวด้ามยาวเนี่ยตัวด้ามสั้นมันก็ต้องกินแรงของเรานิดนึงก็ต้องหาเหลี่ยมงัดนิดนึงต้องออกแรงเยอะๆนิดนึงครับใกล้เสร็จแล้วนะฮะนี่ก็คือการ DIY นะเจ้าสำหรับใครที่ชอบการ DIY ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปต่อไปจะ DIY เครื่องมืออะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวมาตามดูกันนะอันนี้คือ DIY จากเศษเหล็กเหลือใช้ครับที่มันไม่มีประโยชน์นะก็นำมากับมาใช้ใหม่ให้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะต้องใช้เดี๋ยวเผื่อมีเครื่องมือตัวมีเหล็กตัวที่มันยาวกว่านี้เดี๋ยวเราจะเอามาต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันครับความยาวมันก็มีประมาณนี้ฮะเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาตลับเมตรวัดให้ดูนะประมาณเกือบ50เซนนะหรือประมาณ19นิ้วกว่านะเกือบ20นิ้วครับเพื่อนๆ